this could be us. So back to what I was saying. This could be us. สวัสดีท่านผู้ชมคนดูทุกท่านนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ในเกม Rust นะครับผมเป็นเกมแนว Survival เอาชีวิตรอดหลังโลกที่โดนนิวเคลียร์นะครับก็เริ่มแรกมาทางเกมเขาจะให้หิน1ก้อนกับไฟนะฮะที่จุดทีก็จะเห็นหมดนะครับเราไม่ได้เห็นนะหมายถึงคนอื่นเห็นเราครับแล้ววิ่งมาฆ่าเราก็พอเริ่มแรกมานะครับเราก็ต้องหาไม้ด้วยการตีไม้เอาหินไปตีไม้เราก็จะได้ไม้ทีละ7นะครับเราไม่จำเป็นต้องตีตรงกลางกระบาดก็ได้ครับผมแต่ว่ามันจะค่อนข้างจะช้ากว่าตีให้โดนกลางกระบาดเพราะว่ามันเหมือนจะทวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยตอนแรกเราได้7ได้10ตอนนี้ได้12แล้วมันจะทำให้ไม้แบบล้มไวขึ้นนะครับคุณผู้ชมอันนี้ใกล้ล้มแล้วนะครับเราก็จะได้ไม้มาแบบนี้เราก็ขุดไปพอเราได้ไม้มาประมาณหนึ่งนะครับผมเราก็ทำการหาหินครับหรือว่าเราจะเอาชีวิตรอดด้วยการครับหอกเอาไว้ป้องกันตัวเองก่อนก็ได้สักหนึ่งอันแล้วก็หาหินเอาเพื่อคราฟของนะครับผมเกมนี้คือต้องคราฟของทำอุปกรณ์ของเราเองวิ่งหาหินกันก่อนอันนี้เป็นเหล็กนะครับหินเหล็กแล้วก็ซัลเฟอร์หน้าตาจะเป็นอย่างนี้ก็คือพอเราขุดได้มามันจะเป็นเมทัลออร์ครับผมซึ่งเราต้องเอาไปเผาก่อนแล้วมันถึงจะได้เหล็กเส้นมานะครับเราก็วิ่งเราก็วิ่งหาหินกันต่อเนี่ยครับหินจะเป็นก้อนขาวๆแบบนี้คือเกมนี้จะตีพวกหินแบบทั่วไปตามแมปไม่ได้ครับมันจะไม่ได้อะไรก็คือเราต้องตีหินแบบนี้อันนี้ก็สำหรับคนที่ยังไม่เคยรู้จักเกมนี้หรือว่าเคยรู้จักแล้วก็ดูทบทวนได้นะครับสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่แล้วก็ทุบหินไป1ก้อนพอทุบหิน1ก้อนเสร็จนะครับผมอันนี้เราก็มาคราฟขวานแล้วก็พิกแอคครับผมเพื่อใช้ในการขุดหินและขุดไม้มันจะได้ไวขึ้นครับผมนี่คือหอกที่เราคราฟมาซึ่งหอกตัวนี้มันสามารถอัปเกรดขึ้นไปได้นะครับให้เป็นหอกหินแต่เราต้องมีหินก่อนนี่เราพอเราได้ขวานปุ๊บแล้วก็มานั่งขุดตีไม้หาไม้แล้วสังเกตนะครับว่าถ้าเกิดเราใช้อุปกรณ์ขุดที่ไม่ใช่หินนะครับมันจะได้ไม้เยอะขึ้นมาจากครั้งละ7ครั้งละ10มันจะขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆถ้าเกิดเราตีตามกลางกระบาดนะครับเป็น17 18 20สำหรับขวานอันนี้มันจะตันอยู่ที่20ครับอันนี้คืออุปกรณ์ขั้นเริ่มต้นก็หลังจากที่เราได้ไม้มาจำนวนหนึ่งนะครับทุกคนเราก็จะคราฟแฮมเมอร์แล้วก็ตัวนี้ building plant แล้วก็ทูคัพบอร์ดนะครับผมซึ่งมันจะเป็นอุปกรณ์ในการสร้างบ้านคือเกมนี้เราจะเป็นต้องมีบ้านมากเพราะไม่งั้นเราจะไม่มีที่อยู่แล้วก็เสร็จเตรไปแล้วเราก็จะตายง่ายนะครับอาจจะเจอสัตว์ฆ่าเราหรือไม่ก็คนเนี่ยครับแล้วก็เราก็เลือกหาที่ตั้งบ้านเอาที่เราชอบเลยครับผมจะเป็นบ้านแบบอยู่ถาวรหรือบ้านชั่วคราวก็ได้อ้ออันนี้คือต้นผ้านะครับ
ค่านี่มีความสำคัญกับเกมนี้นะครับผมก็คือทําเตียงเก็บให้ได้3ต้นก็จะทําเตียงได้อันนี้ผมได้2ต้นแล้วเตียงก็คือจุดมันจะเซฟจุดเกิดไว้ให้เราเวลาเราตายเราก็จะเกิดเตียงหรือว่าจะกดเกิดตามแมปก็ได้ครับผมอันนี้นอนทิ้งไปพอเราครับมาเสร็จใช่ไหมครับนี่ก็คือแมปแปลนที่สร้างบ้านเราก็สร้างบ้านบ้านที่ผมแนะนำสำหรับเริ่มต้นก็แบบนี้ก็ได้ครับอันนี้จะเป็นแบบอย่างง่ายและดูปลอดภัยสำหรับคนเริ่มต้นนะครับผมเสร็จแล้วเราก็ครับโค้ดล็อกคีย์ล็อกกับประตูเลยครับผมแล้วก็ตั้งคับบอร์ดถ้าเกิดว่าช่วงแรกเรายังหาหินไม่ได้นะครับผมเราก็ใช้ไม้อัพบ้านไปก่อนเพื่อให้บ้านเราดูแข็งแรงไม่โดนตีง่ายนะครับผมพอค้าประตูเสร็จแล้วก็แปะเลยอันนี้คือไม้ผมหมดผมต้องไปหาเพิ่มเราก็อัพให้หมดเลยแค่นี้แค่นี้บ้านแล้วก็ปลอดภัยในระดับหนึ่งนะครับผมแต่ว่าก็พังง่ายอยู่เพราะว่าบ้านเราเป็นไม้สามารถโดนขุดได้นะครับผมแล้วก็จะสังเกตเห็นว่าข้างๆทางขวามือผมมันจะขึ้น building private นะครับผมก็คือไอ้กล่องนี้มันจะป้องกันคนที่จะมาสร้างบ้านหรือต่อเติมบ้านเราครับผมคือคนที่กดเท่านั้นถึงจะต่อเติมบ้านนี้ได้หรือว่าวางของในบ้านนี้ได้ครับเราเอาไว้เก็บของเก็บพวกไม้พวกหินพวกอะไรได้ครับเพื่อเอาไว้แบบไม่ให้บ้านหายไปมันเหมือนเป็นค่าบำรุงรักษาบ้านครับผมทุกคนพอได้บ้านแล้วปุ๊บแล้วก็ออกไปฟาร์มของก่อนหนึ่งคือเราต้องหาอาหารก่อนนะใกล้ตายแล้วถ้าจะหาอาหารให้ง่ายสุดสำหรับเกมนี้แบบเริ่มต้นนะครับผมก็คือหาเห็ดเก็บในป่าครับผมเนี่ยครับเห็ดหรือว่าจะเบอร์รี่แต่เบอร์รี่ขึ้นน้อยมากเรากินเห็ดถ้าเกิดใครอยู่ใกล้แหล่งน้ำหรือว่ามีแหล่งน้ำนะครับผมแนะนำให้วิ่งมาเก็บฟักทองกับข้าวโพดนะครับนี่เลยฟักทองข้าวโพดคือมันจะขึ้นตามแหล่งน้ำอย่างเงี้ยครับในแมปอย่างนี้เลยปึ๊บปึ๊บคือมันจะมีเยอะมากเราวิ่งเก็บรอบหนึ่งก็คือจะเกิดแล้วแล้วกินทีหนึ่งคือขึ้นเยอะแล้วเราก็เอาเมล็ดมาปลูกได้แต่ในกรณีผมจะไม่ปลูกนะครับหนีผ้าเก็บไปเลยเก็บเอาไปไว้ที่บ้านมาน้ำก็กินได้นะครับผมถ้าเป็นน้ำสะอาดถ้าเกิดเป็นน้ำทะเลเราจะกินไม่ได้นะครับต้องเอาไปต้มก่อนตามค่อนข้างจะอิงสมจริงอยู่เกมนี้มีเรืออยู่ข้างบ้านด้วยอ
ถ้าเกิดเราได้เตียงมาแล้วเราก็วางเตียงไว้เลยครับวางปุ๊บแล้วก็คราฟกล่องมาเพื่อเอาไว้เก็บของเดี๋ยวผมก็จะไปหาของตามถนนนะครับผมก็คือมันจะเป็นพวกของครับอันนี้ก็คือจะฟาร์มของตามถนนนะครับผมเพื่อหาสแครปนะครับผมหาสแครปแล้วของฟาร์มพวกแบบนี้ก็คือมันสามารถเอาไปคราฟของได้มันต้องการใช้อะไรก็ต้องดูเลยครับผมตามพวกนี้เลยก็คือช่วงแรกๆก็ต้องฟาร์มหนักหาของหนักกันหน่อยเพื่อหาอุปกรณ์โอ้เด้งเก่งไอ้ถังแดงๆนี้ก็จะเป็นแบบพวกน้ำมันนะครับเดี๋ยวมาล่ามาถ้าเกิดว่าสามารถล่าสัตว์ได้ก็ล่าเลยนะครับผมเพื่อจะเอาถ้าเอากระดูกเอาของกินเอาเนื้อนะครับผมนี่เราก็จะได้ผ้าถ้าเกิดใครหาผ้าไม่ได้ก็หาจากพวกนี้เลยได้เนื้อน้ำมันของตีก็วิ่งฟาร์มก็ต้องระวังคนด้วยนะครับผมบอกเลยว่าคนเกมนี้ถ้าเจอคนดีก็ดีไปครับแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้รู้หรอกครับว่าใครคนดีไม่คนดีเพราะว่ายังไม่ทันได้เอ่ยปากก็ยิงกันแล้วเราก็จะฟาร์มหาของเกมนี้ถ้าเกิดตกดึกก็จะไม่มีซอมบี้นะครับผมแต่ว่าจะมืดแบบชนิดที่ว่าเราแทบจะมองอะไรไม่เห็นนะแล้วถ้าเกิดเราเปิดไฟนะฮะคนก็จะเห็นเราง่ายโอเคเดี๋ยวเราไปย่อยของที่เราฟาร์มมากันนะฮะอุ้ยโอ้ของเต็มไปทิ้งปิดไฟก่อนเดี๋ยวคนอื่นเห็นปุ๊บทางเข้าอยู่ไหนวะอุ้ยระเบิดนี่ออกเอานี่แทนโอ้กาเขียวนี่เครื่องย่อยของอันนี้มันคือที่ย่อยของครับรีไซเคิลก็คือเราอยากย่อยอะไรก็ย่อยเลยถ้าเราคิดว่ายังไม่จำเป็นต้องใช้หรือว่าอะไรอย่างนี้ย่อยเราจะได้อะไรก็ได้พวกเหล็กพวกสแครปครับเป็นวิธีหาแบบไวๆอีกวิธีนึงครับหาสแครปตอนต้นเกมเราต้องรีบหาของให้ไวที่สุด
เพื่อที่เราจะเป็นใหญ่ไม่จำเป็นก็พยายามอย่าเปิดไฟจะดีกว่าเพราะว่าถ้ามีคนเห็นเราเขาอาจจะวิ่งมาเอาเราได้โอ้ยหนาวหนาวเหลือเกินโอ้ขนาดไม่อยู่หิมะเนี่ย A few moments laterถึงบ้านแล้วเก็บของกันเก็บของเก็บของมีของเต็มพอเรามีหินแล้วนะครับผมแล้วก็เอาหินตรงเนี้ยที่เรามีเอามาอัพบ้านของเราเพื่อให้มันคงทนยิ่งขึ้นยากต่อการระเบิดมากขึ้นนะครับผมมันจะได้ป้นยากป่ะเดี๋ยวเราไปอัพบ้านกันเลยโอเคเลยมืดงั้นรอเช้าแล้วกันเช้าแล้วได้ครับแล้วก็อัพเกรดเป็นหินอัพไปเลยเพราะว่าเป็นแปลนที่ง่ายสำหรับคนเริ่มต้นนะบึ๊บบึ๊บบึ๊บปืนไม่เป็นไรหรอกเรียบร้อยเอาหินมาใส่เอานี่มาใส่เอาละครับทุกคนครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปของผมด้วยนะครับ